สรุปของเล่นใหม่ใน iOS 11ที่คุณต้องอัพจะได้ไม่ต้องไปซื้อ iPhone 8ไง Apple เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับสำหรับ iOS 11อัปเกรดฟรีกันไปเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปสำหรับใครที่ถือ iPhone 5S ขึ้นไป iPad mini 2ขึ้นไป iPad Air ขึ้นไปก็คือ Air 1 Air 2 Pro ทุก Pro นั่นแหละครับแล้วก็รวมไปถึง iPod Touch Gen 6หรือ Gen สุดท้ายอัปเกรดได้เลยว่าแต่อัปแล้วจะมีอะไรใหม่บ้างเราจะแบร์ไตให้ทราบกันเลยมาดูที่หน้าแรกกันก่อนเลยนี่คือ iOS 10และนี่คือ iOS 11ใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมครับหน้าตาจัดแอปไว้เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูง่ายๆตอนนี้อุ้ยบาร์สัญญาณที่เป็นเหมือนบาร์พลังของคลื่นมือถือกลับมาแล้วจากเวอร์ชันก่อนที่ปรับเป็นจุดซึ่งก็ทำให้โดนด่ายับเช่นเดียวกันตอนนี้กลับมาแล้วฮะกลับมาเป็นบาร์สัญญาณแบบเดิมแต่ที่แปลกจริงๆคุณผู้ชมดู iTunes Store กับ App Storeมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้นะครับใหม่หมดนะครับดูน่ารักมุ้งมิ้งดียังไงก็ไม่รู้เมื่อกดเข้าไปที่ App Store แล้วจะสังเกตว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่เป็นหน้าเราคุ้นเคยตอนนี้กลายเป็นหน้าใหม่ไถลงอย่างเดียวไม่ต้องไปหมุนซ้ายหมุนขวาแบบเดิมแล้วที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ Control Center ใน iOS 11เหลือหน้าเดียวแล้วนะจ๊ะโอ้ยหลังจากหลงผิดปล่อยให้ปัด2หน้าอยู่ตั้งนานใน iOS 10นะครับ Control Center ตัวใหม่นี่ต้องบอกว่าไร้กาดครับทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวกลุ่มแรกก่อนกลุ่มสัญญาณเซลลูล่าดาต้าทั้งหลายนี่คุณสามารถเปิดปิดเซลลูล่าเปิดปิด Wi-Fi นะครับบลูทูธได้เต็มเหนียวเลยนี่และถ้ากดแชร์ปึ้งนี่ครับคุณสามารถเข้าไปเปิดสัญญาณฮอตสปอตได้ด้วยว้าวแล้วก็ที่สำคัญการปรับเสียงปรับแสงนะครับนี่สามารถปรับระดับในลักษณะนี้โอ้โหเหมือนน้ำจะเติมเต็มแก้วหรือไม่เต็มแต่บางอย่างก็ไม่น่าไปซ่อนไว้ภายในเลยอย่างปุ่ม Night Shift เวลาตกกลางคืนเราอยากจะอ่านหน้าจอให้มันสว่างน้อยลงสบายตามากขึ้นตรงนี้โถไปแอบไว้อยู่หลังตัว brightness หรือตัวปรับแสงนะครับนี่นะฮะแต่อย่าง bluetooth นี่ดีขึ้นสมมุติเปิดเพลงนี่เลือกเสียงต่างๆแล้วนะฮะคุณสามารถจะกดเข้าไปดูได้ว่าคุณเชื่อมต่อกับอะไรไว้อยู่นี่ในหน้าตอนนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ setting อีกอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีโอ้โหสาธิตซะแบตหมดเลยนี่เพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองแต่ที่ไวไรหนักสุดเลยคุณผู้ชมคำสั่ง Auto Brightness หรือการปรับแสงโดยอัตโนมัติตามสภาวะแสงที่เราเจอในแต่ละวันมันดันไปอยู่ตรงนี้ครับ Settings General Accessibility แล้วก็ต้องไปหา Display Accommodation ยากไปไหม Apple กว่าจะไปเจอตรงนี้ฮะและถ้าคุณไม่ถูกใจปุ่มเยอะๆใน Control Center นี้ได้ Apple จัดให้เข้า setting ครับแล้วคุณไปเรื่องนี้เลย control center แล้วคุณก็ customize control มันถามว่าจะเปลี่ยน mice control เปลี่ยนครับนี่ครับเปลี่ยนไหมคุณลบอันเก่าออกหมดได้ไม่เอาไฟแฟลชไม่เอาทามเมอร์ไม่เอาเซลลูล่าไม่เอาแคมราและคุณเพิ่มแถวได้อีกแถวนึงดูนี่อุ๊ยสุดยอดที่สุดเลย screen recording โอ้โหน้ำตาจีนไหลในที่สุด Apple ก็มาครับกับปุ่มอัดจอในการทำงานทุกอย่างของเราได้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วคุณผู้ชมยังสามารถที่จะอัดในรูปแบบที่จะให้มีเสียงได้ด้วยอัดเกมก็อัดได้ชัดพอสมควรเลยแต่อย่าซูมนะซูมแล้วอาจจะแตกแต่ตรงนี้จะถูกใจ YouTuber อย่างมากในอดีตนี่ iPhone ไม่เคยทำได้ Android ทำได้ครับตอนนี้ทำได้เสมอสูสีกันแล้วนะการแคปเจอร์หน้าจอแบบภาพนิ่งก็แจ๋วขึ้นด้วยนะกดแคปด้วยการกด Power และ Home พร้อมกันชุบนี่อันนี้คือแบบเดิมแต่สังเกตดูดีมันจะมีหน้าจอมาให้เราได้ปรับแต่งก่อนคุณจะเขียนอะไรลงไปก็ได้คุณจะวงคำสั่งจะเน้นข้อความจะเปลี่ยนเป็นดินสอหรือจะเปลี่ยนสีคุณก็สามารถทำได้นี่เพื่อที่จะทำให้คำสั่งในการที่จะส่งต่อภาพของคุณนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วค่อยกดดันนั่นและคือการกดดันกดปุ๊บค่อยเซฟทูโฟโต้กลับไปอยู่ในอัลบั้มภาพเหมือนเดิมทุกท่านครับความสามารถใหม่ของกล้องใน iOS 11นี้มันสามารถสแกน QR code ได้แล้วคุณผู้ชมอุ้ยมันมีลิงก์ปุ๊บเราก็เปิดนี่แล้วมันก็เปิดเบราว์เซอร์ตามข้อมูลในลิงก์นี้มันบอกว่าให้สแกน to go ของจักรยาน Ofo มันก็สั่งเปิดแอปใน App Store เพื่อให้เราดาวน์โหลดแอปได้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะส่วนกล้องของ iOS 11ก็ยังมีฟิลเตอร์ชุดใหม่ที่ให้สีสันไฮโซกว่าเดิมโอ้ยฟิลเตอร์ในรุ่นเดิมเนี่ยกลายเป็นของเด็กเล่นไปเลยล่ะครับแถมเป็นอดีตด้วยเป็นอดีตครับเขาเลิกเซตฟิลเตอร์เดิมทั้งหมดส่วนไลฟ์โฟโต้หรือภาพนิ่งแบบมีชีวิตก็เลือกเอฟเฟคได้มากขึ้นสามารถจะเปิดรูปไลฟ์โฟโต้ในแอปโฟโต้แล้วลากภาพขึ้นไปคุณจะเห็นว่ามีทั้งแบบลูปภาพบัลส์ภาพไปมาสายน้ำไหลย้อนกลับแล้วก็ลอง Explorer หรือเปิดหน้ากล้องนานสนุกดี
และถ้าคุณเข้าแอปโน้ตคุณจะสามารถสแกนเอกสารได้เลยฮ่างงสิสมัยก่อนนะครับเราอาจจะต้องใช้แอปที่ชื่อว่า Evernote Scannable นะในการที่จะถ่ายเอกสารแบบที่ไม่ใช่การถ่ายภาพแต่เป็นการถ่ายเอกสารคือแชะปุ๊บแล้วกลายเป็นไฟล์กลายเป็นรายละเอียดเหมือนกับงานถ่ายเอกสารยังไงอย่างนั้นแต่ล่าสุดตอนนี้ฮะลบแอปนี้ทิ้งแม่เลยนี่คุณสามารถใช้โน้ตแล้วก็ทำการบวกเพิ่มแล้วก็ทำการสแกนด็อกคิวเมนต์นี่เป็นเมนูคำสั่งใหม่คุณหยิบเอาเอกสารมาแชะเรียบร้อยเลยทีเดียวครับนี่กลายเป็นไฟล์เอกสารอีก1ไฟล์สิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้สำหรับ iPhone 7เดิมและอุปกรณ์ที่ใช้ชิป A10 ขึ้นไปคุณสามารถจะเลือก Setting Camera Format แล้วเปลี่ยน Format ภาพเป็น High Efficiency ตรงนี้เป็นการบันทึกภาพและวิดีโอในสกุลไฟล์ใหม่ครับเรียกว่า HEIF และ HEVC ที่ไฟล์เล็กกว่าเดิมครึ่งหนึ่งในคุณภาพเท่าเดิมความหมายก็คือการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายมาเท่ากันแต่เพียงคุณเลือกเป็นสกุลใหม่คุณจะมีพื้นที่เหลือในเครื่องเพิ่มอีกเท่าตัวว้าวและไม่ต้องกังวล นะครับว่าจะเอาภาพไปเปิดกับอุปกรณ์อื่นไม่ได้ Apple ฉลาดพอที่จะแปลงกลับไปเป็นไฟล์ JPEG เหมือนเดิมก่อนจะแชร์ให้คนอื่นด้วยใน iOS 11ก็มี API ชุดใหม่นะครับทำให้แอปเนี่ยสามารถจะใช้งาน AR หรือ Augmented Reality ส่องไปเลยครับและมีภาพเกมซ้อนอยู่ในภาพของชีวิตจริงของเราแบบเกม Flat Pack ถ้าคุณไม่อัพ iOS 11คุณจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดู iOS 11บน iPad กันบ้างโอ้โหเพิ่มเติมลูกเล่นเยอะเลยเยอะกว่า iPhone อีกครับอ้าวจับตาดูโอ๊ยจะไปมองเห็นเหรอคุณผู้ชมครับเอาแบบนี้ก่อนนะฮะลากจากล่างขึ้นบนคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแอปไอคอนที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้นะแต่ที่เก๋กว่านั้นถ้าลากเยอะหน่อยคุณสามารถจะเลือกปิดเปิดแอปอะไรก็ได้ตามใจนะครับและสมมุติว่าเราใช้งานเบราว์เซอร์อยู่เราก็แบ่งหน้าจอได้อันนี้ใน iOS 10ก็มีถูกแต่ดูเราลากแอปที่2ที่จะเปิดคู่ด้วยจะแบบลอยอยู่ก็ได้อันนี้แอปโน้ตหรือคุณจะเอาไอ้ชิดขอบบนไปเลยพอคุณชิดขอบบนไปปุ๊บมันก็แบ่งครึ่งได้นี่ฮะแต่ถ้าคุณอยากใช้สอยจากจอด้านซ้ายไปสู่จอด้านขวาคุณสามารถที่จะกดลากภาพไปวางได้แฟงหรือคุณจะเอาลิงก์เอาไปวางก็สามารถทำได้ฟังโอ้โหสุดยอดนี่แปลกใหม่สุดๆนี่มันจะทำให้ iPad เรากลายเป็นคอมพิวเตอร์เลยนะเนี่ย Apple โหนายใจกว้างจริงเลยนายจะฆ่าโน้ต8ใช่ไหมกลับมาที่ iPhone ใน iOS 11นี้นะครับมีปุ่ม Emergency หรือโหมดอุ้ยตายไวกรี๊ดฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินนี่คุณผู้ชมครับกด Power รัว5ที1 2 3 4 5แล้วดูปึ้งเมนูใหม่ปรากฏขึ้นว้าวคุณสามารถที่จะใช้ประวัติทางการแพทย์ Medical ID ส่งโอ้โหนี่คือประวัติทางการแพทย์ของผมครับนี่ส่งให้หน่วยกู้ภัยได้มีเบอร์ติดต่อคนที่รักของเราแล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักกรุ๊ปเลือดใส่เข้าไปได้เลยในขณะเดียวกันคุณยังสามารถโทรศัพท์ไปที่ Emergency ได้ขอความช่วยเหลือในที่นี้เมืองไทยใส่ไว้เป็น191รีบวางดีกว่าเดี๋ยวคุณตำรวจจะว่าว่าเราโทรเล่นนะครับรีบวางก่อนนี่นะครับแล้วก็ปิดนะครับสามารถจะส่ง notify ภายใน10วินาทีไปสู่เบอร์ที่เราเซตไว้ได้จะเป็นเบอร์แม่เราพี่เราน้าเราหรือคู่สมรสของเราก็สามารถจะช่วยเราได้และสุดท้ายใน emergency mode นี้จะทำให้คุณไม่สามารถใช้ touch id ในการที่จะผ่านเข้าเครื่องหรือ face id สุดล้ำไม่สามารถรู้จักได้คุณต้องกดรหัสพิน6หลักเท่านั้นจึงจะกลับเข้าเครื่องได้ฉะนั้นยามคุณฉุกเฉินเจ็บป่วยบาดเจ็บเจียนตายคุณกดห้าทีไม่มีใครเอาเครื่องของคุณไปได้จริงๆขโมยไปได้นะแต่เข้าเครื่องคุณไม่ได้ไงสุดท้ายก็ต้องว่ากันตรงๆว่า iOS 11มันดีงามแต่มีเรื่องเตือนเรื่องเดียวแอปพลิเคชันที่ใช้ใน iOS 11ทั้งหมดที่คุณเคยมีอาจเปิดไม่ได้บ้างนะครับทำไมนี่แอปดังๆอย่างเกม XCOM Civilization ยังคงถูกสร้างแบบระบบ32บิตผู้พัฒนาไม่ยอมเหลียวแลกับมันเลยคุณผู้ชมครับแอปใน iOS 11นี้ต้องเป็นแอปที่ถูกเขียนหรือสร้างในรูปแบบ64บิตนะครับซึ่งจะทำให้ความสามารถแอปเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมแต่คนทำแอปหลายคนในโลกนี้ก็ไข่แล้วทิ้งเหมือนผู้ชายเจ้าชู้ไม่ยอมรับผิดชอบฉะนั้นแอปหลายตัวอาจจะเลิกแล้วไม่สามารถอัปเดตใหม่ได้แต่ผมมีวิธีคุณเช็คครับก่อนอัพเป็น iOS 11ครั้งใดหยิบ iOS 10เดิมขึ้นมาก่อนแล้วเลือก Setting นี่แล้วก็เลือก General นี่แล้วก็ไปเช็คใน About แล้วก็ดู Application Application จะบอกรายนามทั้งหมดว่าแอปตัวไหนที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตและเอาไปใช้ใน iOS 11ไม่ได้ณเวลานี้ว้าวๆๆๆและทั้งหมดนี้ก็คือ iOS 11ภายใน11นาที10นาทีไม่ถึง10นาที
กลงมันกี่นาทีช่วยดูให้หน่อยว่าผมทำการอัปเดตนี้ไปกี่นาทีแล้วพิมพ์บอกที่ด้านล่างแชร์ต่อถ้าชอบโอเค